สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นสงสัยของคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับกรณีที่คุณผู้ชมนะครับหรือบุคคลในบ้านของเราก็ตามซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วปรากฏว่าไม่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยมีการย้าย จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเดียวกันนะครับทำให้ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องไปขอเพิ่มชื่อซึ่งกฎหมายเขากำหนดเงื่อนไขเอาไว้ในข้อ77นะครับกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดตรงนี้เขาเปิดกว้างเลยนะครับจะเป็นเจ้าบ้านก็ได้หรือไม่ใช่เจ้าบ้านก็ได้นะครับเป็นผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในบ้าน เลขที่เดียวกันเนี่ยนะครับเห็นว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองเนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองหรือผู้นั้นสมควรจะมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นให้ท่านเน้นนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน2ออย่างนะครับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้เนี่ยมายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งอบตอเนี่ยวันสุดท้ายที่เราจะไปขอเพิ่มชื่อได้นะครับก็คือในวันที่สิเจ็ดพฤศจิกายน2 5 6พห้หสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้น ท่านวันนี้เนี่ยเขาแจ้งบัญชีรายชื่อ,อเขาติดตามหน่วยเลือกตั้งติดที่ที่ทําการอบอตอนะครับแล้วก็เขาจะส่งไปสนีเนี่ยไปให้กับเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านรีบตรวจสอบนะครับถ้าไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้ไปยื่นต่อน,นายทะเบียนอําเภอโดยน,าานาาําเอาทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วัน เพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือวันที่17พฤศจิกายน2564นะครับ